สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูการต่ออะนาล็อกเอาท์พุตของตัวบอร์ด FX2N ตัวนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการต่อสายหรือว่าเป็นการวัดกันก่อนนะคะโดยใช้ตัวโวลต์มิเตอร์ตัวนี้นะคะอันนี้เลยก็คือสีแดงนี้นะคะให้ไปจิ้มที่ขาอะนาล็อกเอาท์พุตที่เราต้องการนะคะมี AD0 กับ AD1 นะคะโดยที่เราจะเอาที่ AD0 นะคะและสีดำอันนี้นะคะให้ต่อที่กราวตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบเดี๋ยวเราจะไปดูการเขียนโปรแกรม Ladder ของ GX Work 2กันเลยนะคะ M0 ตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตช์ออนที่ออนตลอดนะคะและ Move ตรงนี้ก็คือ Move D10D8033 นะคะโดยหมายความว่า D10 นะคะจะเป็นตัวป้อนค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อให้ตัวโวลต์มิเตอร์ตัวนี้แสดงค่าออกมานะคะและ D8033 ก็คือเป็น DA0 ตรงช่องนี้นะคะขาที่2ที่เราจะวัดกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดดูกันเลยเป็นการแสดงผลของอะนาล็อกเอาท์พุตของบอร์ด FX2N นะคะโดยที่เราจะมาเปลี่ยนค่ากันให้กดชิป Enter นะคะแล้วก็กดที่ Value นะคะเราจะป้อนเข้าไป5โวลต์นะคะโดยเขียน500โอเคเดี๋ยวเราจะมาวัดกันเลยนะคะสีดำนะคะให้จิ้มที่กราวตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่สีแดงให้จิ้มที่ DA0 ตรงนี้นะคะแล้วในโวลต์มิเตอร์ตอนนี้ก็ค่าก็จะใกล้เคียงกับ5โวลต์นะคะก็คือ 4.9 นะคะโอเคตัวที่ค่าสูงสุดของตัวบอร์ดตัวนี้จะแสดงได้เป็น 1,000 นะคะหรือ10โวลต์นั่นเองนะคะแล้วก็ขอจบการแสดงผลอะนาล็อกเอาท์พุตและการต่อสายของอะนาล็อกเอาท์พุตบอร์ด FX2N เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ